สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามรังเหญ้าช้างศึกนะครับทีมชาติไทยครับมีน้องหมาเป็นพยาน1ตัวนะครับผมนั่นเองนะครับผมสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับณตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับผมก็นี่ก็จะเป็นเวทีสำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียของเรานะครับทีมชาติไทยของเราในวันที่26มีนาคมนี้นั่นเองนะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนนัดที่2ที่จะเจอกับเกาหลีใต้นั่นเองนะครับเพราะวันที่21มีนาคมเราจะต้องบุกไปเยือนทางด้านทีมชาติเกาหลีใต้นะครับผมแล้วเราก็จะมาเล่นที่บ้านของเราเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยก็นี่คือสนามราชมังคลานะครับอันนี้ผมอยู่หน้าสนามนะครับสำหรับใครที่มาครั้งแรกเนาะก็จะแบบว่าเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเดินเข้ามาก่อนนะครับเดินเข้ามา มีน้องหมาน้องหมาโอเคครับกำลังเดินเข้าไปในสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับรถไฟใต้ดินน่าจะใช้ได้ในปี2568ปีหน้านั่นเองนะครับผมปีนี้ยังไม่ใช้นะครับผมอันนี้เป็นหน้าสนามนะครับหน้าสนามราชมังคลาที่ผมเดินเข้ามากกท.นี่ครับอันนี้ก็นี่ครับหน้าสนามที่เราจะเข้าไปที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเดินเข้ามานะครับอันนี้จะรีวิวให้ดูก่อนว่าวันจริงจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นสนามราชมังคลากีฬาสถานข้ามฝั่งไอปีไทยแลนด์อันนี้เป็นสมาคมฟุตบอลเก่านะแต่ไปอยู่หลังสนามแล้วครับตอนนี้สมาคมฟุตบอลข้างๆเป็นสนามเทนนิสนะครับอันนี้เป็นซุ้มหลังคาสวยๆนี่ก็คืออินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเดินลุยมาครับวันนี้เป็นช่วงสายๆเช้าๆนะครับคนจะไม่ไปเยอะเท่าไหร่เดี๋ยววันจริงน่าจะเต็มอ่ะตรงเนี้ยถนนตรงเนี้ยคนแฟนบอลน่าจะเต็มสนามครับตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมข้ามไปถ้าเดินเข้ามาเดี๋ยวรถมาหลีกฝั่งเดินเข้ามาตรงนี้นะก็จะเป็นลานตรงหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับตรงนี้ทางขวามือผมนะครับก็จะเดินมาทางราชมังคลาละตรงนี้ก็จะโอ้โหเป็นลานเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมในช่วงก่อนแข่งเนาะพรุ่งผมจะลางานมานะครับลางานครึ่งวันมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเข้าสนามเร็วๆเพราะว่าคนจะเยอะมากถ้าเข้ามาแบบว่าใกล้ๆเกมจะแข่งตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะทำเป็นแบบว่าทางกั้นเนาะเป็นแถวๆเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นแล้วก็เช็คตั๋วตรงด้านหน้านี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสนามราชมังละสนามราชมังคลาซูมปกติครับเนี่ยครับก็จะเดินเข้ามาเดี๋ยวสองข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมก่อนแข่งนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกก่อนแข่งได้นะครับสำหรับใครที่มาดูที่สนามราชมังคลานะครบเพลิงเนี่ยสูงครบเพลิงสนามราชมังนะครับลมเย็นสบายมากเลยเป็นลานกว้างๆนะครับมาตอนช่วงเช้าก็จะคนจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะช่วงเย็นๆก็จะเป็นลานกิจกรรมที่คนมาออกกำลังกายมีของขายหน้าสนามกกท.เนาะดูซุ้มป้ายก่อนนี่ราชมังคลานะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปสำหรับการเข้าสนามนะครับในวันกิจกรรมจริงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีกั้นรั้วนะครับเป็นแถวๆเข้าไปเป็นหน้ากระดานนะราชมังคลาผมเดินเข้ามาละนี่ครับรังเหญ้าช้างศึกของทีมชาติไทยเรานะครับ
ผมมารีวิวให้เพื่อนท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับสนามความจุนะครับดูในวิกิพีเดียถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับ 51,100 มั้ง 51,552 ที่นั่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดน่าจะจุได้ประมาณ 60,000 นะแต่ตอนนี้อาจจะแบบว่าเขาติดเก้าอี้มานะที่นั่งเขาลดลงนะครับแต่ก็ 50,000 กว่านี่ก็ถือว่าเยอะละโอ้โหอันนี้เขาก็ทาสีใหม่นะเมื่อก่อนมันเป็นปูนแบบว่าล็อฟหน่อยสไตล์ล็อฟแบบว่าปูนเปื่อยเนาะแต่ตอนนี้เขาทาเป็นสีทาทับเป็นสีเมื่อก่อนสีขาวสีเทาหน่อยนะครับดีครับในสนามราชมังรีวิวให้ท่านผู้ชมดูก่อนแข่งนะครับทีมชาติไทยของเรานะผมคือหนึ่งในประมาณหลักหมื่นนะครับที่จะเข้ามาในสนามนะครับนัดที่2ที่เจอกับเกาหลีใต้นัดแรกเราจะเจอเกาหลีใต้ในบ้านของเกาหลีใต้นั่นเองครับสนามลังเย่าที่ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเกาหลีใต้เท่าที่ผมทราบมาก็คือว่าเป็นสนามเขาเรียกว่าเมื่อก่อนจัดเวิร์คัพปี2002เขาเรียกว่าเวิร์คัพ2002สเตเดียมมั้งของเกาหลีใต้นะครับมาดูนี่ครับทางเดินนะครับก็มันจะมีซุ้มป้ายบอกนะครับว่าโซน N อันนี้ก็จะเป็นโซน N เนาะโซนหลังโกหลังสนามถ้าทางซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นโซน E ผมอยู่โซน E นะนะครับโซน E อันนี้ก็เป็นโซน N นะครับเข้ามาทางฝั่งประตูโซน N นั่นเองเดินรีวิวไหมครับส่วนไม่มีแข่งอะไรเนี่ยครับมันก็จะเป็นเส้นจักรยานเส้นวิ่งนะครับนะครับสำหรับใครอยู่โซน E นะนี่โซน E จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าตรงมาเข้ามาเรื่อยๆก็จะอยู่ซ้ายมือนั่นเองนะครับสำหรับโซน E ซุ้มประตูโซน E ก็เดินวนได้ครับโซน E โซนตะวันตกก็อยู่ขวามือนะครับเดินเข้ามาเนี่ยครับสำหรับใครอยู่โซน E ผมอยู่โซน E ไงผมก็จะเดินตรงมาแล้วก็ซ้ายมือครับนี่โซน E โซน E นะครับสนามทีมชาติไทยของเราบรรยากาศยามเย็นจะลมโกรกมากเดี๋ยวพาไปดูที่ตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลครับเพราะอันนี้ครับตรงหน้าสนามนั้นก็คือเป็นน่าจะเป็นสำนักงานเก่าละก็คือเขาย้ายมาสำนักงานใหม่ตรงหลังปลาเผานะครับหลังลามปลาเผาหลังลามปลาเผานั่นเองนะครับอันนี้สำหรับโซนอีสโซนนะครับโซนตะวันออกเนาะที่สำหรับใครที่มีตั๋วโซนตะวันออกก็เนี่ยครับมันจะมีบอก E1 E3 E4 E9 เนี่ยถึง E9 เนี่ยก็เราอยู่โซนไหนเราก็เดินเข้ามาผม E2 E3 E2 E3 เมื่อกี้เดินเลยมาละเดินเลยมาละเดินเลี้ยวซ้ายมาก็ถึงเลยอันนี้ประตูโซน E เดี๋ยวเดินพาไปดูสมาคมกีฬาฟุตบอลที่อยู่หลังรามนะครับใหญ่มากนะโคตรใหญ่เลยเดินวนมาเรื่อยๆครับเนี่ยเขาทาสีใหม่หมดนะใช้ยกรถเครนนะครับรถเครนขึ้นไปแล้วก็ทาสีตอนนี้ยังไม่มีคนอันนี้นะครับช่วงเช้าไม่ค่อยมีคนอันนี้เท่าไหร่ไม่มีคนมาใช้บริการพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนว่ายน้ำนะครับเช่าว่ายน้ำแล้วว่าไปอยู่หลังโรงแรมบางกอกอินเตอร์เพสอะไรสักอย่างนี่แหละใครอยากมาออกกำลังกายก็มีงานในโซนอีกนะครับออกกำลังกายก็มาออกได้นะครับนะครับโอ้โหลมดีมากเลยอะหลังรามนี่ลมเย็นสบายมากเลยนะครับโอ้โหอายายสนามอันนี้ก็เป็นสปอตไลท์นะสปอตไลท์สูงมากเลยสปอตไลท์2สนามต่างกันนะผมเห็นละตึกอยู่ข้างหลังนะครับเป็นสนามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเรานายกสมาคมเป็นณปัจจุบันก็คือมาดามแป้งนะครับนวลพันธุ์ล่ำซำนั่นเองนะครับเป็นนายก
หญิงคนแรกของประวัติศาสตร์ร้อยปีของสมาคมเลยนะครับร้อยในรอบร้อยกว่าปีนะเพราะว่าก่อตั้งมาเป็นร้อยปีใช่ไหมในสมาคมฟุตบอลของเรานะครับก็เป็นทางด้านนายกหญิงคนแรกนะครับนายกฟุตบอลหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับข้างหลังก็จะมีบอกอยู่ว่าเป็นสนามราชมังคลากีฬาสถานโลโก้ตรงนี้นะครับนะครับปลาเผานี่ผมมากินหลังร้านมาบ่อยแต่ตอนนี้เขากำลังปรับปรุงก่อสร้างเลยนะนี่ครับราชมังคลากีฬาสถานนี่ก็เป็น FA Thailand หรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลตึกนี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะตอนนี้เขาสร้างใหม่ละสร้างเป็นตึกใหม่เป็นธีมทึบๆหน่อยเข้มๆดูดุดันอยู่ติดกับมหาลัยรามก็คณะตึกวิศวกรรมศาสตร์ของรามคำแหงนะฮะอันนี้โซน S โซน S โซนใต้นะครับโซนใต้นะครับมันจะเป็นเดินเป็นวงกลมได้นะครับถ้าใครหาซุ้มประตูทางเข้าของตั๋วตัวเองไม่เจอก็เดินวนมานะครับจำง่ายๆเดินตรงมาถ้าไปทางตะวันตกขวามือถ้ามาทางตะวันออกซ้ายมือนะครับผมที่ตั้งที่เข้ามาในสนามก็คือที่เช็คตั๋วก็คือโซน N โซน N ก่อนนะนี่คือ FA Thailand Football Association Thailand นะฮะของสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยเราไทยเรานั่นเองนะครับโลโก้นะครับเดินมาฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นโซน S โซนใต้นะดูสนามนะเช็คซูมเข้าไปในสนามซูมเข้าไปในสนามได้ไหมนี่นี่ครับโลโก้ราชมังคลานะครับโซน S นะครับตอนนี้ผมเดินวนมาเป็นวงกลมนะสามารถมาวิ่งออกกำลังกายกำลังกายได้อันนี้โซนตะวันตกนะครับเวสโซนนะครับโซนตะวันตกแล้วครับโซนตะวันตกติดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของรามคำแหงนั่นเองนะครับนะฮะเข้ามาทางเข้าเวสโซนนี่ร่มหน่อยตะวันโซนตะวันตกลมเย็นสบายมากเย็นสบายสบายใครอาศัยอยู่แถวใกล้ราชมังนี่โคตรโชคดีแบบว่ามาออกกำลังกายทุกเย็นนะสบายสบายเลยของกินหน้ารามของกินหน้ากกท.ก็เยอะนะฮะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นมหาลัยรามคำแหงนั่นเองนะครับศิษย์เก่าผมก็ศิษย์เก่ารามคำแหงนะไปโซนตะวันตกนะครับเย็นสบายร่มรื่นครับตอนออกโซนตะวันออกเพราะแดดมันไปอยู่ฝั่งโซนเยื้องๆตะวันออกเดินมาเรื่อยๆครับมาสำรวจในปี2024นะครับผมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆ นะครับมาสัมผัสบรรยากาศที่สนามสักครั้งนึงเนาะสำหรับแฟนบอลไทยเนาะผมนี่ก็มาหลายครั้งละมาหลายครั้งตอนแข่งกับจีนผมก็มานะครับโอ้โหนะฮะอย่างว่าผมรักทีมชาติไทยมากเลยนะส่วนตัวนี่คือผมแฟนบอลไทยเนาะสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลไทยนะก็สักครั้งนึงของชีวิตเนาะผมคือถ้าทีมชาติไทยเราได้ไปบอลโลกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสักครั้งนึงนะแม่งผมตายตาหลับละเอาจริงนะได้ไปสักครั้งนึงเนี่ยตายตาหลับละนะครับสู้ต่อไปนะครับผมก็จะมาส่งใจแรงเชียร์อันนี้ก็เป็นโซนตะวันตกวกกลับมาโซน N อีกครั้งนึงนะครับที่เป็นทางเข้าเนาะ
ส่วนอินทางเข้าราชมังคลาตึ๊ด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 เดี๋ยวผมอยู่โซนตะวันตกโซนตะวันตอนตัวผมอยู่โซนตะวันออกนะครับนี่โซนอินนะครับเข้ามาโซนอินครับโอ้โหคือเข้าไปจริงๆอ่ะโอ้โหไปอยู่ข้างบนโคตรสูงเลยแบบว่าโอ้โหแบบว่ามันสูงมากอ่ะอัศจรรย์อ่ะขึ้นไปอ่ะอัศจรรย์อ่ะโคตรสูงเลยไปอยู่ยอดเนี่ยนะตัวตอนนี้ก็ไล่หล่อแล้วครับคิดว่าไม่ต่ำกว่า 40,000 แน่นอนอ่ะ40,000 กว่าแน่นอนอ่ะรอบนี้นะทีมชาติไทยเรานะครับแฟนบอลไทยแบบว่าศรัทธามาเต็มละครับอันนี้โซนเอ็นนะครับกับพวกมาโซนเอ็นนี่เป็นทางเข้าตอนที่เราจะเข้าสนามใช่ไหมฮะก็เช็คตั๋วเช็คอะไรอย่างเงี้ยสแกนใครที่ซื้อผ่านออนไลน์ก็เอา QR code อ่ะแคป QR code นะครับในใส่มือถือไว้เวลาเดินเข้ามาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแบบว่าใช้เครื่องสแกน QR code เช็คได้ครับอันนั้นจะรวดเร็วกว่านะครับจะรวดเร็วสะดวกนะครับสแกน QR code ก็เข้ามาได้เลยผมวกกลับมาโซน N นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหัวหมากนะครับหัวหมากอินดอร์สเตมหัวหมากอยู่ตรงนี้เดินวนมาจนครบละโอเคก็ประมาณอัดคลิปประมาณ10กว่านาที16นาทีนะครับนะครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับวันที่26มีนาคมนี้นะครับผมทีมชาติไทยของเรานะครับจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นัดที่2เนาะส่วนนัดแรกนี่คือบุกไปเยือนก่อนบุกไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนนะครับที่สนาม World Cup 2002รังเหย้าของเกาหลีใต้นะครับเสือแห่งเอเชียนะครับเราจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมส่งกำลังใจเชียร์นะครับผมเชื่อมั่นในโค้ชอิชิอิของเราครับนะก็ประกาศรายชื่อ23ขุนพลมาแล้วนะครับนะครับใจชื้นมาหน่อยว่าชนะทิพย์ก็กลับคัมแบ็กกลับมาแล้วนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันนะครับวันที่26มีนาคมนะครับทีมชาติไทยปะทะทีมชาติเกาหลีใต้นะครับทีมท็อปของเอเชียนั่นเองนะครับโอเคครับเจอกันครับไทยแลนด์สู้ๆครับ